ยอดบุญอันยองโอ้โหสิวสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับการเดบิวต์ใหม่นะคะของไอดอลกลุ่มกรุ๊ปใหม่นะคะเป็นบอยแบนด์นะคะเป็นของคนไทยเรานี่เองซึ่งมาจากค่าย OGME นะคะวงนี้ชื่อว่า Twix นะคะก็คือเพลงนี้นะคะเพลงชื่อว่าไม่ได้โม้นะคะ seriously จริงๆฝนเคยแนะนำแล้วนะคะหลายๆคนว่าติดตามดูรายการของ Road to Idol ของช่อง OGME นะคะตั้งแต่น้องมิกน้องแม็กแล้วเนาะแล้วก็สำหรับ Road to Idol ซีซั่นที่2ที่ผ่านมานี้นะคะคือเขาจะเดบิวต์ทั้งบอยแบนด์แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปพร้อมกันนะคะฝนก็ติดตามทุกๆ EP เลยนะคะมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคมีอะไรให้แก้เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับการจะตั้งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็บอยแบนด์ของOGME เนาะแล้วเราก็ได้บอยแบนด์วงใหม่มาแล้วนะคะสำหรับบอยแบนด์ไทยนะคะในค่ายของ OGME หรือว่าของแกงส้มนั่นเองแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยคือเราจะได้ยินกันในรายการแล้วว่ามันจะเป็นเพลงที่น้องๆใช้เดบิวต์นะคะแตกต่างกันจากของเกิร์ลกรุ๊ปคือเกิร์ลกรุ๊ปอะเพลงที่เขาบอกว่าจะใช้เป็นเพลงเดบิวต์อะซึ่งเราได้ยินเพลงในรายการทั้งหมดแล้วซึ่งเอาจริงๆป่ะถ้าเกิร์ลกรุ๊ปเดบิวต์ด้วยเพลงนั้นอะฝนจะคาดหวังแค่เฉพาะว่ารูปภาพของ MV จะมาเป็นยังไงแต่สำหรับตัวของเพลงอะคือเราได้ยินหมดแล้วอะเราก็จะไม่ได้พูดอะไรมากถึงเนื้อเพลงแต่ว่าของเพลงนี้นะคะไม่ได้โม้ฝนไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันห่างมาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่แบบรายการจบไปเพราะว่าเพลงนี้ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเป็นแค่น่าจะเป็นฮุกกลางที่เป็นฮุกที่แบบร้องท่อนฮุกเฉยๆอะไม่ได้มีเต็มเพลงนะคะก็เลยออกแนวคาดหวังว่าเพลงจะมาเป็นแนวไหนคืออันนี้ความคิดส่วนตัวของฝนและความชอบของฝนล้วนๆนะคือบางคนอาจจะชอบมากบางคนอาจจะชอบน้อยแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวของแต่ละคนนะคะโอเคไปดูเพลงนี้กันไม่ได้โม้ seriously Twix คือเด็กๆก็มาจากส่วนมากที่ฝนตามก็คือเป็นวงโคเวอร์นะคะของ K-Boy เนาะแล้วก็มีเมมเบอร์คนหนึ่งคือน้องชีทที่มาจากต่างจังหวัดเลยน้องโอมรุ่นนี้ก็น้องฝนหมดแหละว้าวชอบอะชอบเวลาสแตมป์แล้วตั้งแต่เพลงที่น้องแต่งเองในรายการละชีทผอมลงเปล่าอะชอบฉากนี้มากเซตชุดดำพวกไฟนีออนอยู่ข้างหลังแล้วก็ฉากเต้นชุดสีขาวบนเวทีดีมากชอบท่อนนี้อุ้ยคนลุกชิดรับชิดวอคโคไม่ใช่เหรอชอบเสียงสแตมป์มากชอบมากชอบเสียงสแตมป์มากว้าวแดนนี่เซ็ตผมขาวเมื่อกี้ดีมากเลยอะโอ้ไฮโน้ตแดนนี่ดูหน้าแข็งไปอ่ะแบบเก๊กเกินหรือเปล่าแต่ชุดสีขาวของแดนนี่แบบเยอะแบบเยอะตัวใหญ่อ่ะโอ้ คือโอมก็คือแบบถอดเสื้อข้างในเด้อกางเกงมวยเสื้อคลุมกึดว้าวจบแล้วเดี๋ยวเรามารีแคปกันนิดนึงนะคะจริงๆตัวเนื้อเพลงอ่ะชอบท่อนของสแตมมากคือสแตมร้องท่อนไหนอ่ะคือเสียงสแตมแบบมันเป็นเสียงที่ทำให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นอ่ะนั่นแหละเสียงสแตมเป็นแบบนั้นนะคะฝนมีความรู้สึกแบบนั้นนะคือคนอื่นไม่ใช่ว่าร้องไม่ดีนะแต่คือแบบโอมคือตอนท่อนฮุกแรกคือได้ฮุกแรกเต็มไปเลยจ้าแล้วก็จะมีฮุก2ที่เป็นของแดนนี่ใช่ไหมแล้วคือแบบมันเหมือนว่าเมมเบอร์มันแค่4คนนะเนาะคือมันโฟกัสฝนว่าโฟกัสที่โอมเยอะซะส่วนใหญ่นะคะแดนนี่เนี่ยแทบจะไม่ได้โฟกัสเลยจะไม่ได้โฟกัสอยู่หลังๆนะคะจะไม่ได้โฟกัสแค่ท่อนของตัวเองเท่านั้นฝนชอบฉากเดี่ยวของแต่ละคนที่เป็นฉากมืดๆมากแล้วก็ฉากเดี่ยวบนเวทีมวยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเป็นฉากเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ข้างหลังที่เป็นเซตสีดำนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นไฟนีออนนะคะแล้วก็เซตperformance ที่อยู่บนเวทีนะคะคืออันนี้ฝนขอพูดในความคิดส่วนตัวของฝนนะคือตรงฉากที่เป็นตรงลานมวยอะลานมวยตรงข้างเวทีอะคือในความคิดฝนอะในเรื่องของลานมวยอะคือเรามี performance บนเวทีแล้วเว้ยแล้วมันเอามา performance ข้างล่างอีกอะฝนว่ามันแปลกๆนะคะมันอาจจะดูเยอะไปก็ได้แต่ว่าในความคิดของฝนมันอาจจะดูเยอะไปนะฝนอาจจะไม่ได้ชอบแบบมุมคนที่แบบเยอะๆแต่ว่าในภาพรวมของ MV ดูดีอยู่แล้วการตัดต่อออกมาดูดีมากคือการที่มี performance ในสถานที่เดียวกันทั้ง2จุดนะคะซึ่งมันบอกได้เลยว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันที่มันเป็น performance บนเวทีแล้วก็ข้างเวทีที่แบบเป็นลานมวยที่เขาซ้อมมวยกันอะคือตรงนั้นอะฉากเดียวอะดีนะคะฉากเดียวของแต่ละคนอะดีแต่คือมันเป็น performance ที่ซ้อน performance อีกทีมันเลยดูอาจจะดูขัดในความคิดของฝนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะแดนนี่ขาวมาก แดนนี่ขาวอะขาวจนหน้าลอยอะจริงๆนะคืออยู่ตรงไฟนีออนอะแดนนี่แบบหูหน้าแบบเด่นมาเลยจ้าสูงมาเลยแล้วก็ชุดคอนเซปต์นี้มีทั้งหมด3คอนเซปต์เนาะมีชุดแบบสีขาวสีดำแล้วก็มีตรงลานมวยตรงนี้นะคะที่เป็นโอมไม่ใส่เสื้อข้างในนะคะแล้วก็ใส่กางเกงมวยเนาะแล้วก็คนอื่นๆก็มีคอนเซปต์ชุดเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าฉากอีกฉากหนึ่งชิดแรป ชิดแรปฉันแทบจะไม่ค่อยได้เห็นชิดแรปเลยนอกจากจะเป็นตอนที่น้องในรายการ Road to Idol ที่น้องแบบมีได้แต่งพาร์ทแรปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็ดีนะแรปได้ดีมากนะคะแล้วก็แรปโดยที่มีสแตมป์ต่อแล้วคือนั่งอยู่ในรถฉากในรถก็โอเคแล้วก็ฉากตอนเกือบจะจบที่แดนนี่ทำแบบ2นิ้วอย่างเงี้ยโคตรเท่ผลว่าชิดผอมลงนะชิดน่าจะผอมลงโอเคก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูนะคะหรือว่าไม่รู้ว่ามีบอยแบนด์เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะที่ช่องของ OGME นะคะแล้วเราก็ยังติดตามอยู่นะคะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะก็หวังว่า OGME จะทำเกิร์ลกรุ๊ปออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะเพลงไม่ได้โม้นะคะฝนคิดว่าน่าจะติดชาร์ตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ไปช่วยกันปั่นวิวกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบน้องๆเนาะโอเคสำหรับคลิปหน้านะคะอาจจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็ได้เนาะไว้ติดตามกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายอันยอง